ต้อนรับการมาของเกมภาคแบบหรือภาควิลเลจวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของเชื้อนรกชนิดล่าสุดในเกมซึ่งพบกับวิดีโอวิดพื้น Resident Evil Village The Mega Mycid วิทยาศาสตร์ของเชื้อไวรัสพลังโทรจิตซีรีส์ Resident Evil เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเกมสยองขวัญวิทยาศาสตร์ชื่อดังไม่ว่าจริงๆแล้วเกมจะเน้นไปที่การเอาชีวิตรอดของตัวละครแต่ละตัวการบูล้างผลาญและการหลอกสะดุ้งตกใจแต่มันก็ถือว่าเป็นเกมที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องค่อนข้างมากโดยเฉพาะข้อมูลทางชีววิทยาถึงแม้ข้อมูลอ้างอิงในเรื่องจะไม่ใช่วิทย์แท้หรือวิทย์จ๋า 100% แต่ก็ถือว่าเกมในซีรีส์นี้เป็นไม่กี่เกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นสัตว์ประหลาดให้เราได้เข้าไปยิงกันซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวครับที่การมีอยู่ของเกมนี้ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนจะช่วยให้เด็กมีส่วนโลกอย่างเจ้าของช่องเนี่ยหันมาสนใจการเรียนและสนใจชีววิทยาขึ้นมาได้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปผู้ชมต้องมีความเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีรากฐานอยู่ที่สารพันธุกรรมที่มันถูกเรียกว่ากรดนิวเคลียสหรือเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ DNA กับ RNA นั่นเองการที่เซลล์จะทำงานได้ก็เกิดจากการที่ยีนที่ประกอบด้วยสารพันธุกรรมเกิดการแสดงออกครับดังนั้นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดและเรื่องระยำตำบอนที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ก็เกิดมาจากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และความละโมบอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดัดแปลงสารพันธุกรรมดังกล่าวนั่นเองเราจะเห็นว่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายในเกม Resident Evil รวมถึงภาคหนังล้วนถูกสร้างขึ้นจากเชื้อไวรัสกันแทบทั้งสิ้นอาจจะยกเว้นบางภาคเช่นภาค4และภาค5ที่มีการใช้ปรสิตโบราณที่เรียกว่า Last Plagueซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ Create ใช้ได้แต่การมาถึงของ Resident Evil 7ในปี2017และภาคใหม่ล่าสุดที่ใครหลายคนน่าจะเล่นกันจนฟูนแล้วอย่างภาค Village ก็ได้มีการแนะนำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ร้ายกาจกว่าซับซ้อนกว่าและโม้กว่าเชื้อไวรัสนั่นก็คือเชื้อราเดโมนมิวทาไมซิดเชื้อราคือยูแคริโอตชนิดหนึ่งในอาณาจักรฟังใจหรืออาณาจักรเชื้อราที่มีรูปร่างเป็นแบบเส้นใหญ่เมื่อรวมกันมากๆเข้าก็จะเรียกว่ากลุ่มของเส้นใหญ่หรือไมซีเลียมและเมื่ออยู่อาศัยมากเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นบนอาหารเลี้ยงเชื้อบนพืชอาศัยหรือเศษซากของสิ่งมีชีวิตก็อาจจะเรียกว่ามันอยู่อาศัยเป็นอาณานิคมหรือโคโลนีแต่โดยปกติแล้วเราก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าโคโลนีครับนอกจากที่จะสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยเส้นใหญ่มันก็สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยการสร้างสปอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างขยายพันธุ์ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยเมื่ออายุถึงช่วงเวลาหนึ่งหรือสร้างขึ้นมาเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมโดยสปอร์ของมันอาจจะมีทั้งแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศซึ่งต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์หรือแกมมีตมาผสมกันสิ่งที่น่ากลัวของเชื้อราคือบางสายพันธุ์อาจจะสร้างสปอร์ที่ลอยไปตามอากาศได้โดยไม่ต้องใช้พาหะอื่นแบบไวรัสนั่นเองครับโดยเชื้อราเป็นสายโรคที่สำคัญมากของทั้งมนุษย์แล้วก็พืชอาการที่เรียกว่าโรคผิวหนังหรือภาวะอักเสบบางกรณีก็เกิดขึ้นจากเชื้อราเข้าทำลายเนื้อเยื่อบงบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายพยายามจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวด้วยการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนั่นเองในการจัดหมวดหมู่ของเชื้อราถัดลงมาจากอาณาจักรกับไฟลัมนักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่จะยึดเอาคลาสเป็นหลักในการจัดจำแนกเชื้อราครับเนื่องจากถึงแม้เชื้อราแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่คล้ายกันแต่ก็มีการสร้างอวัยวะต่างๆหรือโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันเลยเช่นเชื้อราที่เป็นยีสต์เชื้อราที่มีอวัยวะสร้างสปอร์ที่แตกต่างกันก็จะถูกจัดแยกคลาสไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยในคลาสของเชื้อราถูกลงท้ายด้วยคำว่าไมซีที่ในภาษากรีกแปลว่าเห็ดหรือเชื้อรานั่นเองครับและนั่นก็เป็นที่มาของมิวท่าไมซีเชื้อราสุดโหดจากเกม Resident Evil ภาค7และภาค Village ขอบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่ผมยังไม่ได้เล่นภาค Village ตามอ่านแต่ไฟล์ที่ localize มาเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมเลยไม่รู้ว่าข้อมูลจะถูกต้องและจะเป็นเหมือนกับภาค7ไหมนะครับแต่สำหรับภาค7แรกเริ่มเดิมทีในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีการใช้คำว่ามิวท่าไมซีเลยแต่ใช้คำว่าคินที่แปลว่าฟังกัสหรือว่าเชื้อราในภาษาไทยนั่นเองในกระดาษที่ภาควินเลจก็จะไม่มีคำว่าเมกาไมซีเช่นกันแต่จะใช้คำว่าคินเนที่แปลว่ารากของเชื้อราตรงจุดนี้ถ้าใครรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นก็รบกวนเสริมนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยกระจ่างนะว่าจริงๆแล้วเมกาไมซีกับมิวท่าไมซีจะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเลยหรือไม่เมกาไมซีดคือเชื้อราเก่าแก่ที่ถูกค้นพบโดยมิเรนดาเมื่อศตวรรษก่อนหลังจากความเศร้าโศกเสียใจในความตายของลูกสาวโดยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเส้นใยสีดำสนิทเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และดูเหมือนว่าอาจจะมีสติปัญญาหรือสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดที่เหลือเชื่อโดยนักวิจัยได้ตั้งชื่อมันว่าโมดหรือมูท่าเมสิในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองโดยพอพูดถึงเชื้อราผมก็นึกถึงอีกเกมนึงที่ใช้เชื้อราเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคเหมือนกันครับนั่นก็คือ The Last of Us ของ Naughty Dog นั่นเองโดยตัวผู้สร้าง The Last of Us เขาออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่เกมออกใหม่ๆแล้วว่าเขาอ้างอิงมาจากเชื้อราที่มีอยู่จริงก็คือ Ophiocordyceps นั่นเองครับแต่ว่าโมดหรือฟังกัสหรือเมกาเมสิแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้อ้างอิงมาจากเชื้อราใดๆในชีวิตจริงครับแต่ในภาควิลเลจก็มีการเสริมรายละเอียดตรงนี้ในรายงานของเหตุการณ์ที่บ้านเมเกอร์สครับผมมูท่าเมสิมันมีลักษณะที่คล้ายกับเชื้อราที่มีอยู่จริงเรียกว่าคลาโดสปอเรียมซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่สร้างสปอร์พบได้ทั่วไปและแพร่กระจายได้ดีในอากาศตัวสปอร์แบบไม่อาศัยเพศที่เรียกว่าโคนิเดียและการชูสปอร์รวมถึงกลุ่มโคลนีของมันจะมีสีเข้มซึ่งถ้าหากอ้างอิงตามลักษณะนั้นชื่อมูท่าเมสิก็อาจจะเป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ของดิคอนเนคชั่นให้ชั่วคราวครับโดยจริงๆแล้วการที่มันมีสปอร์และโครงสร้างต่างๆคล้ายกันกับคลาโดสปอเรียมจึงอาจสันนิษฐานได้ก่อนเพราะมันอาจจะได้อยู่ในไฟลัมและคลาสเดียวกันครับนั่นคือไฟลัมแอสโคเมโคต้าซึ่งเป็นไฟลัมของเชื้อราที่แท้จริงสร้างถุงเก็บสปอร์ที่เรียกว่าแอสคัสและอาจจะได้อยู่ในคลาสโดติเดียไมซิสที่สร้างแอสคัสแบบมีผนัง2ชั้นครับโดยปกติแล้วพวกนี้จะเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืชและเชื้อราด้วยกันครับแต่ที่มันน่าขนลุกก็คือมันดันมีสายพันธุ์ที่ก่อโรคในคนมาคอยกินสมองให้เห็นภาพหลอนและเปลี่ยนแปลง DNA คนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดได้นั่นเองโดยนอกจากการติดเชื้อปกติจากการสัมผัสเส้นใหญ่หรือสูดดมสปอร์ในภาควิลเลจก็มีการปลูกเชื้อให้กับเหยื่อด้วยการฝังปรสิตที่เรียกว่าคาดูเข้าไปในเหยื่อด้วยครับซึ่งถ้าอ่านจากไฟล์ที่มีก็ยังไม่แน่ว่าปรสิตที่เอามาเลี้ยงร่วมกับเชื้อมิวท่าเมสิตนั้นเขาถูกเลี้ยงด้วยวิธีไหนและตัวคาดูนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันแน่จากไฟล์มิรันดาสไดอารี่เวอร์ชันญี่ปุ่นได้บอกว่าตัวคาดูคือไส้เดือนฝอยหรือนิมาโทดชนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการตัดต่อน้ำจีโนมของมิท่าเมสิตไปเชื่อมกับจีโนมของคาดูทั้งตัวใหญ่ไปเริ่มครับซึ่งในชีวิตจริงการตัดต่อและเพิ่มเติมจีโนมไปในจีโนมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแมลงและพืชก็มีการได้เห็นแล้วแต่สำหรับพวกสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์ผมก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นไปได้ยากครับอย่างไรก็ตามผมอยากให้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปคิดเป็นตุเป็นตานะครับเพราะเอาจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลที่บอกว่ามันเหมือนคลาโดสปอเรียมมันก็ดันมีอยู่บรรทัดเดียวแล้วเชื้อราบนโลกที่หน้าตาคล้ายกันและอยู่เป็นคนละคลาสก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับและข้อมูลตรงคลาดูมันก็มีไม่เยอะดังนั้นการที่เราจะได้เห็นที่มาและการจัดหมวดหมู่ให้มันคงต้องรอแคปคอมเขียนเพิ่มหรือเรดคอนเองในภายหลังแล้วล่ะครับในเกมภาค7มีเอกสารงานวิจัยที่พูดถึงการทดลองมิวท่าเมสิกกับ E-seriesไว้ในห้องทดลองบริเวณเหนือซึ่งเราสามารถเก็บเอามาอ่านได้ครับใจความของมันว่าด้วยที่มาของการทดลองมิวท่าเมสิกตั้งแต่ปี2000โดยองค์กรที่มีชื่อว่า The Connections โดยองค์กรนี้จะทำการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพและทำธุรกิจเกี่ยวกับการอาชญากรรมโดยได้รับตัวอย่างเชื้อรามาจากมิรันดารวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน HCF ของอัลเบิร์ต เวสเกอร์ในการทดลองอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่สามารถจัดการศัตรูได้โดยการลดการปะทะกันให้มากที่สุดแต่โครงการนี้ก็ถูกพับไปจนกระทั่งมันถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่ในภายหลังครับนอกจากนั้นใน DLC End of Zoe ก็มีรายงานที่น่าสนใจก็คือรายงานคุณสมบัติของมิวท่าเมสิกนั่นเองครับโดยในรายงานได้เขียนไว้ว่าตัวเชื้อมิวท่าเมสิกจะมีความทนทานเป็นอย่างมากและมิวท่าเมสิกจะมีการหลั่งเอนไซม์ที่มีความคล้ายคลึงกับเทโลเมอเรสผ่านทางผนังเซลล์ซึ่งไปกระตุ้นวิถีเอิร์กอย่างผิดปกติบังคับให้เซลล์เจริญเติบโตอย่างผิดปกติเพื่อรักษาบาดแผลครับโอเคเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนมาคุยกันเรื่องเทโลเมียร์กับเอนไซม์เทโลเมอเรสกันก่อนดีกว่าครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วในวงการชีววิทยาว่าโครโมโซมของยูคาริโอตนั้นประกอบด้วยเส้น DNA ประพันธ์รัดโปรตีนที่ชื่อว่าฮิสโตนจนได้เป็นรูปร่างเหมือนปลาท่องโกที่เรารู้จักกันดีทีนี้ถ้าเทโลเมียร์ก็คือลำดับ DNA ซ้ำๆที่ส่วนปลายของโครโมโซมแต่ละแท่งครับตรงนี้บางทีเขาก็เรียกมันว่ามินิเซตเทลไลท์เป็นตำแหน่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้จัดจำแนกความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต้องมีการทำงานอยู่ตลอดเพื่อรักษาความสมบูรณ์ภายในเซลล์ไว้ดังนั้นเพื่อที่จะทำการรักษาเซลล์ที่เสียหายหรือสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่มันจำเป็นต้องมีการแบ่งเซลล์และในการแบ่งเซลล์กระบวนการจำลองตัวเองของ DNA จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยแต่ในการจำลองตัวเองแต่ละครั้ง
ปลาย DNA ของสายที่เป็นคู่สมจะเกิดความเสียหายในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้อมูลพันธุกรรมผิดเพี้ยนไปดังนั้นหน้าที่ของเทโลเมียร์ที่ถูกสร้างขึ้นที่ปลายโครโมโซมก็คือการป้องกันไม่ให้เซลล์มองว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่เสียหายโดยป้องกันการเชื่อมใหม่อย่างมั่วๆหรือการย่อยสลายไปโครโมโซมนั่นเองครับและสิ่งที่ใช้ควบคุมกระบวนการนี้ก็คือเอนไซม์เทโลเมเรสนั่นเองส่วนวิธีเอิร์กมีชื่อเต็มๆก็คือ MAP kinase ERK pathway ครับโดย MAP kinase ย่อมาจากโปรตีน kinase ที่ถูกกระตุ้นด้วยโปรตีนไมโทเจนนั่นเองในสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบขึ้นด้วยเซลล์เป็นจำนวนล้านเซลล์ทีนี้การที่เซลล์แต่ละเซลล์จะทำงานอย่างเป็นระบบนอกจากการควบคุมการทำงานในแต่ละเซลล์แล้วเซลล์เองก็จำเป็นต้องมีการสื่อสารกันครับการที่เซลล์จะทำอย่างนั้นได้ต้องใช้กระบวนการส่งสัญญาณภายในเซลล์หรือ signal transduction ครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เซลล์เนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์โดยโมเลกุลสำคัญก็คือโปรตีนตัวรับบนผิวเซลล์ที่เรียกว่ารีเซพเตอร์กับโมเลกุลที่เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าครับการที่มีรีเซพเตอร์ที่เป็นเหมือนบีคอนหรือเสารับสัญญาณและโมเลกุลที่เป็นตัวกระตุ้นดังกล่าวมันก็จะสามารถที่จะส่งสัญญาณไปยังเซลล์ข้างเคียงได้นั่นเองโดยโปรตีนตัวรับโปรตีนส่งสัญญาณหรือเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้เองก็มีหลายชนิดมากและที่สำคัญหลักก็คือ MAP kinase ครับโดยมันคือกลุ่มเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนหรือเติมหมู่ฟังก์ชันที่จำเพาะให้กับโปรตีนส่งสัญญาณนั้นๆเพื่อให้มันไปทำงานกับเซลล์ที่จำเพาะครับในที่นี้กระบวนการทางเมตาบอลิซึมหรือการแบ่งเซลล์ก็ล้วนต้องผ่านวิธี MAP kinase ทั้งนั้นเพื่อจะทำให้เกิดการส่งสัญญาณเป็นทอดๆไปยังนิวเคลียสให้มันสั่งการครับแต่ถ้าหากการส่งสัญญาณเพื่อเกิดความสมดุลผิดพลาดไปมันก็อาจจะมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือทำให้อาการของโรคมะเร็งหนักขึ้นด้วยนั่นเองคร่าวๆแล้วเมื่อดูจากข้อมูลทั้งหมดเราก็รู้ได้เลยว่าตัวมิวท่าเมสิกจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ที่คล้ายกับเทโลเมเรสและกระตุ้นการทำงานของวิถี MAP kinase จนทำให้โฮสต์นั้นแบ่งเซลล์แทบจะตลอดเวลาและสามารถฟื้นฟูได้ในชั่วพริบตาโดยถึงแม้ว่ามันจะคล้ายกับเชื้อไวรัสผ้าเก่าๆแต่พอมองว่ามันเป็นเชื้อราก็กลายเป็นว่ามิวท่าเมสิกเป็นอะไรที่โคตรจะโหดเพราะเอาจริงๆแล้วเชื้อราเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าไวรัสมากเลยนะครับผ้าเก่าเรายังพอตีความได้ว่าไวรัสมันเข้าไปยุ่งกับ DNA โดยตรงเพราะมันไม่มีโครงสร้างอื่นเลยนอกจากกรดนิวคลีอิกแต่เชื้อราในเกมที่นอกจากจะใหญ่และซับซ้อนยังจะสามารถดัดแปลงหรือแมนิพูเลตสารพันธุกรรมได้โหดกว่าเชื้อราในชีวิตจริงเสียด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าของจริงจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับเพราะมันก็เคยมีรายงานที่บอกว่าเชื้อราสามารถสร้างโปรตีนก่อโรคที่มีจุดจับจำเพาะกับเบสตำแหน่งเริ่มต้นการแปลรหัสของพืชได้เพื่อยับยั้งการกระตุ้นยีนที่ก่อให้เกิดความต้านทานในพืชได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่ถึงขั้นเรียงลำดับ DNA ใหม่ให้สิ่งมีชีวิตออกนะครับโดยในเกมจะแบ่งระยะการติดเชื้อออกเป็น3ระยะนั่นคือช่วงเริ่มต้นช่วงกลางและการติดเชื้ออย่างสมบูรณ์อ้างอิงจากรายงานที่ชื่อว่า Infection Report ที่ได้จากห้องทดลองบริเวณเหมืองในภาค7ครับโดยมีรายละเอียดคือเมื่อเชื้อราเข้าครอบครองเซลล์ของโฮสต์ได้ในระดับหนึ่งโฮสต์จะมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองในระดับที่เหลือเชื่อครับนั่นคือถ้าหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปก็จะสามารถที่จะต่อมันได้ภายในเวลาไม่นานอย่างที่เห็นได้จากพระเอกดวงสวยอีธานวินเทอร์สนั่นเองจากนั้นในระยะที่2ก็คือช่วงที่เชื้อมอนเข้าไปถึงสมองของโฮสต์เมื่อนั้นความคิดของโฮสต์ก็จะเชื่อมต่อเข้ากับ E-series จนอาจเห็นภาพหลอนได้แต่ถ้าการติดเชื้อนั้นยังดำเนินต่อไปโฮสต์ก็จะสูญเสียสติสัมปชัญญะไปครับและเมื่อถึงระยะที่3คือการติดเชื้อโดยสมบูรณ์ร่างกายของโฮสต์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แบบร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นแลกกับการที่ร่างกายเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเท่าเดิมเพราะการแบ่งเซลล์ตลอดเวลาจะไม่โครงสร้างภายในเซลล์เสียไปเพราะว่าแบ่งเซลล์จนเกินเฮฟลิกลิมิตตัวเฮฟลิกลิมิตเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการแบ่งเซลล์นั้นมีจำนวนครั้งจำกัดจนทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของเซลล์อย่างที่เห็นได้จากชั้นใต้ดินของเกมภาค7นั่นเองครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แต่ก็ยังไม่ตายสักทีทีนี้จุดที่โม้สุดๆก็คือการที่เชื้อรามันมีคุณสมบัติในการติดต่อสื่อสารกับเชื้อราด้วยกันด้วยกระบวนการที่คล้ายกับคอรัมเซนซิงในแบคทีเรียซูโดโมแนสครับโดยปกติแล้วในธรรมชาติกระบวนการคอรัมเซนซิงจะเกิดกับพวกแบคทีเรียซึ่งอย่างที่ผมได้พูดไปในขั้นตอน MAP kinase pathway เพราะเซลล์น่ะสามารถสื่อสารกันได้ดังนั้นพวกโปรคาริโอตอย่างแบคทีเรียที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็สามารถสื่อสารกันได้เช่นกันครับขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มจากการที่แบคทีเรียสร้างสารกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าออโตอินดิวเซอร์
ซึ่งเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณให้ยีนของแบคทีเรียเซลล์อื่นๆบริเวณใกล้เคียงเกิดการแสดงออกครับตัวออโตอินดิวเซอร์ที่นักแบคทีเรียวิทยาส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีก็คือ N-acyl homoserine lactone หรือ AHL ในแบคทีเรียแกรมลบนั่นเองส่วนซูโดโมนาสที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกก็จะมีกระบวนการคอรัมเซนซิ่งเช่นกันแต่จะสร้างออโตอินดิวเซอร์คนละชนิดครับโดยเมื่อออโตอินดิวเซอร์ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ปริมาณมากพอมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์แบคทีเรียในบริเวณนั้นสร้างสิ่งที่จำเป็นเช่นไบโอฟิล์มหรือเมือกเหนียวที่มีองค์ประกอบเป็นพวกน้ำตาลหรือโปรตีนนั่นเองครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวมันเกิดจากการที่แบคทีเรียหลั่งสารเคมีมากระตุ้นให้ยีนเกิดการแสดงออกนี่นาแล้วมันไปเหมือนไอเชื้อมิวท่าไมซินที่แทบจะเรียกได้ว่าควบคุมจากระยะไกลได้ยังไงผมก็คงได้แต่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับเพราะรายละเอียดที่นักวิทยาศาสตร์ในเกมมันมีให้มันก็ช่างน้อยเลยเกินมีอยู่บรรทัด2บรรทัดเท่านั้นเองแต่เอาเป็นว่าชื่อราพวกนี้ทำเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างการโทรจิตได้ในกรณีของภาค7ก็คืออีซิลี่หรือเอฟเฟลีนก็คือในภาควิลเลจก็คือกลุ่มคนที่ติดเชื้อเมกาไมซินนั่นเองนอกเหนือจากนั้นก็คือการที่อีซิลี่และมิแรนดาสามารถปั้นเส้นใยของชื่อราขึ้นมาและควบคุมมันได้มันจึงทำให้เราเห็นโมเมนต์สุดเหวอมากมายการที่ป้ามาเกิดปล่อยแมลงและตะขาบแฮนด์เมดออกมาจากปากหรือเมรันดาที่แปลงร่างและเสกอีกาคนแทบจะเรียกได้ว่ามันคือเนนบันทิกรรมหรือเท็กเจอร์พิสดารของฮิโซกะนั่นเองดูจากความโหดแล้วมันคงไม่ได้แค่สร้างโมเลกุลส่งสัญญาณอะไรแล้วล่ะครับนี่คือระดับถือเรียลลิตี้เจมเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเป็นว่าเล่นเลยแถมขั้นกว่าก็คือการที่มันสามารถทำให้หลอดทั้ง4รวมถึงไฮเซนเบิร์กแปลงร่างเป็นแมกนีโตได้ด้วยสุดยอดไปเลยและทีนี้ไม้ตายสุดท้ายขั้นเทพคือการที่ตัวเมกาเมซิสามารถบันทึกข้อมูลหรือรหัสพันธุกรรมหรือความทรงจำของสิ่งมีชีวิตไว้ได้นายจะเพิ่งไปคิดว่ากระบวนการเหล่านี้จะโม้ถึงขั้นไม่มีจริงเลยนะครับเพราะในแบคทีเรียก็มีระบบป้องกันตัวที่เก็บพันธุกรรมของแบคทีโรฟาจหรือไวรัสที่เข้าทำลายแบคทีเรียเอาไว้เผื่อเวลาโดนเข้าทำลายภายหลังครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็เป็นหลักการที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีสุดเทพที่เรียกว่า CRISPR-Cas enzyme นั่นเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดลำดับนิวไทในสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำและปัจจุบันมันก็มีงานวิจัยล้ำๆที่ใช้ DNA ในการเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน4หรือ quaternary numeral system แทนการเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบเลขฐาน2หรือ binary ด้วยครับแต่ยังไงก็ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงขั้นวิดีโอเกมนะครับแต่การที่สิ่งมีชีวิตสมมุติที่มีคุณสมบัติเหนือจะจินตนาการได้ชนิดหนึ่งจะเก็บเอาความทรงจำของมนุษย์เข้าไปในจีโนมของตัวเองก็คงจะเป็นอะไรที่สมกับเป็น Resident Evil ในยุคใหม่ดีครับเป็นอันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอวิทยาศาสตร์ของเชื้อราสุดหมูผมตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงชีววิทยาที่น่าสนใจที่ทางผู้สร้างนำมาผูกเข้ากับเกมครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเกมซีรีส์ Resident Evil ถึงจะอ้างอิงวิทยาศาสตร์จากโลกจริงส่วนหนึ่งและดำเนินเรื่องเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันก็ยังไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์เข้มข้นหรือ Hard Sci-Fi ครับดังนั้นการที่ใครหลายคนจะมาหาความจริงจังแบบไซไฟเข้มข้นกับเชื้อไวรัสเชื้อราหรืออาวุธชีวภาพเหนือจินตนาการนี่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ภาคแรกเพราะการที่เราจะกลายพันธุ์จนได้สิ่งมีชีวิตขนาดเท่ารถถังเนี่ยก็ใช้พลังงานและสารชีวโมเลกุลจำนวนมหาศาลเลยละครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรสนุกไปกับการจับต้นชนปลายรายละเอียดในเกมหรอกนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วแคปคอมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดของเชื้อสาเหตุอาวุธชีวภาพมานานมากแล้วตั้งแต่ภาค5ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคหลัก2ภาคล่าสุดก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการแต่ละคนด้วยครับยังไงการเล่นเกมนอกจากเกมเพลย์ที่สนุกเข้มข้นเนื้อเรื่องเทพๆแล้วการตีความและการวิเคราะห์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องที่สนุกไม่แพ้กันเลยว่าไหมครับ